นี่ชั้นล่างนี่ก็เป็นน่าจะเป็นที่อยู่สวัสดีครับป๊าสวัสดีครับที่บ้านนี่ก็อยู่กัน3คนใช่ใช่ครับชั้นล่างนี่ก็เป็นป๋องครับส่วนน้องบิวกับโอ๊ตก็จะอยู่ห้องอยู่ข้างบนครับข้างบนมี2ห้องนะครับใช่ใช่ครับนี่ป๊อกกำลังทำอะไรลูกเหมือนกำลังมาพอดีผมพอดีอัดรายการคอมจากวิทยุนะครับครับก็เลยว่ากำลังจะเอามาตัดต่อนะครับคือป๊อกนี่สนใจคนละด้านกับบิวกับโอ๊ตเลยนะครับใช่ครับขณะที่สองคนนั้นเขาสนใจดนตรีด้านดนตรีครับของป๊อกนี่สนใจคอมพิวเตอร์ใช่ใช่ครับก๊อกก๊อกก๊อกสวัสดีครับทุกเช้าที่หนูตื่นมาถ้าเป็นช่วงอากาศหนาวเนี่ยหนูจะนั่งอยู่อย่างเงี้ยเป็นเวลาสักไม่ต่ำกว่า5นาทีได้เพราะว่ามันจะปวดตรงบริเวณที่หนูผ่าตัดอะค่ะพี่มันจะรับรู้เหมือนกับว่าเรายังมีแขนอยู่มีมืออยู่เหมือนเดิมแต่ถูกตรึงเอาไว้กับที่ขยับไปไหนไม่ได้มันจะอยู่ในลักษณะของการยกอยู่อย่างเงี้ยนั่งแล้วให้มันคลายตัวสักพักก็ค่อยๆลุกไปห้องน้ำอย่างเงี้ยค่ะอืมครับยาเยอะไหมก็มี4ตัวค่ะตอนหลังอาหารเช้านี่ตอนที่มี2มือก็คงจะสะดวกกว่านี้เยอะนะค่ะนี่ตอนนี้เหลือมือเดียวนะครับแต่ว่าก็ต้องช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างอย่างซองยานี่หนูดึงไม่ได้หนูก็ต้องก็ต้องหาทางช่วยเหลือตัวเองจนได้ค่ะครับของทุกอย่างก็ต้องวางไว้ตรงตำแหน่งเดิมนะค่ะอ้าวสวัสดีครับนี่คือน้องโบ๊ทค่ะที่เล่นดนตรีกับหนูไหนจะมาดูห้องนักดนตรีหน่อยโอ้นี่ห้องนักดนตรีจริงๆนะครับมีคีย์บอร์ดกี่ตัวเนี่ย3ตัวถ้าอยู่รวมที่ห้องบิวด้วยก็4ตัวนี่มีเครื่องเสียงมีอะไรพร้อมด้วยเลยนะครับแล้วก็มีกีตาร์คือทุกอย่างนี้เป็นผลพวงมาจากการเล่นถนนคนเดินทั้งหมดเลยครับนะก็คือเป็นวัตถุดิบในการทำเพลงครับเพราะบางทีผมไม่มีวงอ่ะเนาะก็เอาคอมเนี่ยครับทำกลองกับเบสเป็นตัวนำแล้วก็ผมก็มาเล่นคีย์บอร์ดกับกลองกระเบียดในเวลานั้นด้วยนี่ตอนนี้น้องบิวเข้ามาแล้วนะครับนั่งซึ่งปกติเวลาจะซ้อมเพลงมีเพลงใหม่ๆก็จะมาซ้อมกันที่นี่ใช่ครับบิวก็จะไปรับผิดชอบเรื่องเนื้อร้องมาค่ะโอ๊ตก็จะรับผิดชอบเรื่องดนตรีครับผมแล้วก็เอามารวมกันตรงห้องนี้ใช่ครับตอนนี้แกะเพลงอะไรที่เป็นเพลงใหม่แกะเพลงของน้องเปาเปาปวีครับเปาแสดงพุ่มพวงครับนี่ตอนนี้ผมก็จะได้ยินเสียงเพราะๆของน้องบิวเป็นครั้งแรกนะครับไหนลองดูสิประนามเสียงของเธอ
าใครอีกแล้ววงนี้เนี่ยใช่ใช่ไม่คิดจะหาใครแล้วตอนแรกผมคิดว่าอยากจะได้วงแต่ว่าตอนนี้ถ้าผมมีไม่เอาแล้วแล้วถ้าเป็นเพลงที่น้องบิวคิดว่ามันเป็นเพลงที่แทนความรู้สึกแทนชีวิตของน้องบิวเลยนี่ในตอนนี้เหรอคะก็มีเพลงกำลังใจจากแดนไกลของบิวกัลยาณีค่ะซึ่งเป็นเพลงที่สื่อถึงความรู้สึกของหนูทั้งหมดแล้วก็คือเป็นเพลงที่ตรงกับชีวิตหนูในมากที่สุดในตอนนี้นะคะทำไมถึงมีความรู้สึกว่าเพลงนี้มันช่างเหมือนกับชีวิตเราก็คือหนูก็ได้สัญญากับทางบ้านสัญญากับพ่อแม่ไว้ว่าจะนำปริญญากลับไปฝากให้ได้แล้วก็มีความมุ่งมั่นในเรื่องการเรียนแต่สุดท้ายก็คือเกือบจะจบอยู่แล้วอะค่ะก็มามีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตซะก่อนเรื่องสุขภาพใช่ค่ะเรื่องสุขภาพก็คือมันก็จะเหมือนกับเพลงนี้ค่ะยังไงก็ต้องลองฟังเพลงนี้ดูค่ะจากถิ่นทิ้งทอดมาไกลสิ่งย้ำความทรงจำก่อนเคยรับคำกับแม่เอาไว้ไม่ลืมเรียนจบยามันมีความหมายต่อชีวิตต่อความรู้สึกของน้องบิวในแง่ไหนอ่ะคือมันไม่ได้มีความหมายหรือความรู้สึกอะไรของหนูนะคะในด้านการงานอาชีพหนูก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีปริญญาไปประกอบแต่หมายความว่าทุกคนฝากความหวังไว้กับเราแล้วเราเป็นผู้พิการแต่เราก็ยังสามารถจะบุกเบิกบากบั่นฟันฝ่าอุปสรรคแล้วเรียนมาจนได้ปริญญาก็เลยทำให้เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่กว่าเราจะได้มันมามันต้องเสียทั้งหยาดเหงื่อแรงกายของพ่อแม่ที่ต้องส่งเสียเลี้ยงดูเรามันก็เลยสำคัญตรงนี้คือมันเกือบจะถึงเส้นชัยอยู่แล้วแต่ว่ามันสะดุดซะก่อนมันก็มาสะดุดซะก่อนคือน้องบิวเรียนมาถึงปี3ปี4จะเหลือฝึกงานใช่ไหมกำลังจะขึ้นปี4ค่ะกำลังจะขึ้นปี4ก็มาเจออุปสรรคใช่ค่ะถึงแม้ว่าหนูจะทำในสิ่งที่แม่หวังไว้ไม่ได้แต่วันนี้หนูยังมีลมหายใจมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่แม่หวังหนูอาจจะไม่ได้ปริญญาอย่างที่แม่เคยคิดพ่อกับแม่อยากจะให้หนูกลับไปอยู่บ้านตอนที่หนูตัดแขนเสร็จแล้วหนูบอกว่าหนูอยู่บ้านไม่ได้แล้วค่ะถ้าอยู่บ้านก็เท่ากับไปนั่งๆนอนๆหายใจทิ้งไปวันๆให้พ่อแม่เลี้ยงอย่างเดียวซึ่งหนูมาอยู่ที่นี่หนูมาคิดมาสร้างมาทำสร้างรายได้เพื่อแบ่งเบาภาระพ่อแม่หรือบางทีอาจจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตหนูก็ได้บางทีอาจจะมีความโชคดีบนความโชคร้ายก็เป็นไปได้เกิดเป็นคนต้องทนต้องสู้จะอยู่จะเป็นอย่างไรไม่สำคัญ
ความฝันยังมีเรี่ยวแรงยังไหวบนความไม่แน่นอนยังมุ่งมั่นจะก้าวไปมั่นใจต้องทำได้สักวันสักวันเกิดมาแล้วต้องทำความดีไม่มีใครจะเห็นใครเข้าใจยังแน่วแน่ทำต่อไป